สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับไปที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนากันต่อนะคะเพราะว่ามีในส่วนของนิทรรศการหนึ่งที่อยากจะนำเสนอและไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยค่ะคือนิทรรศการผ้าสิ้นเมืองน่านค่ะเมืองน่านเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรล้านนาในอดีตการนั้นมีอาณาเขตค่อนข้างกว้างใหญ่กว่าในปัจจุบันคือทางเหนือตั้งแต่เมืองชัยบุรีปัจจุบันอยู่ในเขตของพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางใต้ถึงเมืองท่าปาปัจจุบันคืออำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองน่านมีความอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองที่มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ชนชาติหลักนั้นประกอบไปด้วยไทยยวนไทยลื้อและไทยลาวซึ่งอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีปรองดองบนพื้นฐานความเชื่อและความเลื่อมใสในศรัทธาพุทธศาสนาเช่นเดียวกันซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานในวัฒนธรรมในมิติต่างๆก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตนที่แตกต่างจากที่อื่นๆในอาณาจักรล้านนาค่ะการแต่งกายของหญิงในเมืองน่านโดยเฉพาะผ้าสิ้นนั้นถือได้ว่ามีกรรมวิธีการทอที่ผสมผสานรูปแบบระหว่างชาติพันธุ์และยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนที่จะหาที่ใดเสมอเหมือนมีถึง7รูปแบบค่ะประกอบไปด้วยผ้าสิ้นตีนจกสิ้นเชียงแสนสิ้นเคิบสิ้นป้องสิ้นม่านสิ้นการและสิ้นลายเกาะค่ะในงานนิทรรศการผ้าสิ้นเมืองน่านนี้นะคะมีการแสดงผ้าทอชนิดต่างๆเครื่องทอผ้าและอุปกรณ์การทอต่างๆด้วยค่ะ